สวัสดีเช้าตรู่วันพฤหัสบดีที่ช่อง33ตี4กับ30นาทีเราพบกันที่หน้าจอพร้อมกับข่าวสารมาเสิร์ฟมากมายสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ขันข่าวเช้าตรู่นะคะวันนี้พฤหัสบดีที่4สิงหาคมเช่นเคยคุณผู้ชมอยู่กับคุณเอดนยกฤตและดิฉันเจนสมจันทร์ค่ะหลายเรื่องคุณผู้ชมเอาฝีดาดลิงลายที่3ของประเทศไทยเราเจอกันเมื่อวานนี้ค่ะหนุ่มชาวเยอรมันใช่คนนี้ไม่ได้รักร่วมเพศมีแฟนคนไทยเป็นผู้หญิงมีแฟนคนไทยเป็นผู้หญิงเดี๋ยวรอผลตรวจวันนี้ว่าญาติของแฟนเขาจะเป็นด้วยหรือไม่ค่ะมาแล้วในขณะที่ซื้อยาโมนูพิลาเวียจากอินเดียกินเองเนี่ยนี่ก็ยังเสี่ยงอยู่มากคำเตือนมานะเขาเตือนว่าอย่าซื้อยากินเองนะไอโมนูพิลาเวียมันมีขายในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเพราะเราไม่รู้ว่าที่กินเข้าไปมันเป็นยาหรือเป็นแป้งคือไอคนเตือนว่าไม่ให้ชาวบ้านเขาไปซื้อออนไลน์แต่ตัวเองเวลาจ่ายยาก็กรุณาจ่ายยาให้เป็นธรรมด้วยวันก่อนท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขท่านอนุทินเป็นก็รีบจ่ายโมนูพิลาเวียให้ท่านกินเลยแล้วให้เหตุผลว่าท่านอนุทินเนี่ยเข้าเกณฑ์กลุ่ม608ก็คืออ้วนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านอนุทินได้กินเราก็อนุมานได้ว่าถ้าเกิดจะทำให้เกิดความเป็นธรรมคนไซส์ขาวอวบๆอย่างคุณอนุทินเป็นก็ควรจะต้องแจกโมนูพิลาเวียให้กินให้หมดถูกไหมอันนี้คือห้ามเขาแต่ตัวเองจ่ายยาก็ต้องอย่าให้ชาวบ้านเขาวิจารณ์ในขณะเดียวกันความหวังในการซื้อเครื่องบิน F-35A เราจะเอามาสักฝูงหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมมาประจำการที่กองทัพอากาศไทยเราเริ่มเห็นแสงสว่างวาบที่ปลายอุโมงค์ว่าเราจะได้เครื่องบินฝูงใหม่คือบ้านเราเนี่ยกองทัพอากาศเขามีเครื่องบินลบเนี่ยทั้งหมดอยู่ประมาณสัก5ฝูงบินอีก10ปีข้างหน้าเขาว่าจะปลดประจำการสัก3ฝูงบินจะเหลือแค่2ฝูงบินเพราะฉะนั้นก็จะหาเครื่องบินรุ่นใหม่มาประจำการก็เลยเล็งว่าไอ้ F-35 เนี่ยตอนนี้มันกำลังลดราคาเกือบ 3,000 ล้านก็จะเอามาสักฝูงหนึ่งส่งมาสัก3ชุดชุดแรกขอสัก2ลำรอบที่2ส่งมาอีก4ลำรอบที่3ส่งมาอีก6ลำก็ครบ12ค่ะ12ลำก็ฝูงหนึ่งพอดีมันดีนะมันสามารถล่องหนได้ด้วยนะเฮ้ยจริงจริงเหรอคะคุณสมบัติมันคือเรดาร์ไม่สามารถจับมาได้เวลามันบินบนท้องฟ้า F-35 เนี่ยนะ1ลำเนี่ยมันสู้กับ F-16 ได้3ลำนี่โอ้โหคุณสมบัติดีขนาดนี้ไม่ซื้อได้ไงมันของมันต้องมีของมันต้องมีนี่เราเริ่มเหลืออีกแค่3ด่านผ่าน3ด่านนี้ถ้าเกิดได้2ลำแรกนะเข้าใจว่าก็คงจะมาครบฝูงอะอันนี้เดี๋ยวรอติดตามคุณผู้ชมวันนี้เราจะลงรายละเอียดให้คุณผู้ชมได้เข้าใจได้รับรู้กันเมื่อคืนนี้เกือบเที่ยงคืนที่อุบลราชธานีปรากฏว่ามีภาพวัยรุ่นไปเที่ยวที่ผับอุบลสแควร์ลานอุบลสแควร์สถานบันเทิงแล้วยกพวกตีกันยิงกันด้วยตลาดนิกรธานีฮะคือนัดกันมาเคลียร์ปัญหาส่วนตัวนะคะตรงนั้นเนี่ยจะเป็นร้านเนื้อย่างค่ะก็ตกลงกันไม่ได้ปรากฏดวลปืนกันอยู่หน้าร้านเลยค่ะแล้วมีคนเจ็บถึง4คนนะคะแต่สุดท้ายเนี่ย2คนเสียชีวิตเนี่ยเป็นร้านอาหารกึ่งผับนะคะคือมันจะเป็นร้านอาหารที่เขาสร้างตรงลานจอดรถอ่ะมันก็จะมีหลายๆร้านเลยใช่ที่ออกจะเป็นโซนลานจอดรถตลาดนิกรธานีค่ะ
เนี่ยก็ไปเจอปลอกกระสุนปืน9มมนะคะมีกระสุนปืนกลไม่ทราบชนิดกระสุนปืนลูกซองตกกระจายรอบๆแล้วไปเจอกี่ปลอกรู้มั้ย70อ่ะรัว70กว่านัดนะคะแล้วก็มีรถที่เสียหายอีก5คันเนี่ยดูค่ะโดนยิงเจ็บไป4คนเจ็บไป4คนคือถ้าไปถามพนักงานค่ะของร้านเนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มวัยรุ่นมาเที่ยวที่นี่มานัดเคลียร์ปัญหากันจากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น70กว่านัดเห็นทั้งปืนสั้นแล้วก็ปืนยาวจนตอนนั้นพนักงานที่อยู่ในร้านบางคนต้องหลบอยู่ใต้โต๊ะบางคนวิ่งหนีตายกันโอลหม่านดังอยู่ประมาณ5นาทีนะคะเสียงปืนถึงจะสงบและหลังจากนั้นก็คือมีคนเจ็บที่นอนจมกองเลือดอยู่ที่ลานจอดรถ2คนและอีก2คนที่เจ็บเนี่ยหลบไปอยู่ที่ร้านข้าวต้มค่ะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็กระจายตัวคนเจ็บเนี่ยส่งโรงพยาบาลต่างๆทั้งโรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์โรงพยาบาลราชเวชแล้วก็โรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์นะคะ4คนแต่สุดท้ายเสียชีวิต2ค่ะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนี่ยิงกันหน้าร้านเนื้อย่างที่จอดรถตลาดนิกรธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีนะครับล่าสุดเห็นว่าตำรวจพอจะทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็คืออยู่ระหว่างการตรวจสอบความชัดเจนจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุอีกรอบหนึ่งและเดี๋ยวจะตามตัวทั้งหมดมาสอบสวนค่ะรายงานเหตุการณ์เมื่อคืนให้ท่านได้รับรู้ก่อนนะครับจากอุบลไปที่อุดรธานีบักจ่อยที่อำเภอชัยวานนี่ขึ้นไปนอนรอผู้สาวที่ห้องนอนเขาเลยไป3รอบขึ้นไปนอนรอลูกเจ้าของบ้านในห้องนอนอ่ะหลับด้วยแก่แล้วรอบเนี้ยก็ตรงเลยบอกฮะแม่ไม่เห็นก็ตกใจว่าผู้ชายที่ไหนมานอนห้องนอนลูกสาวเรียกตำรวจลงมาบ้านนี้เขาคิดสงสัยจะเมายาบ้าแล้วหลอนเจ็บด้วยครับเจ็บเลยนะได้ยินเจ้าของบ้านต่อว่ามันก็บอกผมผิดตรงไหนไม่ได้เสพยาผมไม่ได้บ้าผมแค่ชอบลูกสาวเจ้าของบ้านผมก็ขึ้นมานอนรอผิดไหมผิดตรงไหนถามตำรวจจริงๆมันผิดทุกตรงเลยจ่อยแล้วหัวหน้าเธอที่สามขุมมานอนคือพอชอบใครแล้วไปนอนรอเขาที่ห้องไม่ได้นะอันนี้คือต้องอธิบายก่อนนี่ไม่มีใครบอกแล้วว่าทำไม่ได้โอ้ก็สิบเบิ้งมึงไหมไม่ใช่ว่าชอบเขาแล้วขึ้นไปนอนรอเลยโดยที่ไม่คุยไม่สนทนามันทำไม่ได้นะจริงๆเนี่ยมีคนเคยบอกไหมจ่อยจ่อยเอ้ยจ่อยก็ผมชอบเขาอ่ะผมไม่ได้บ้าผมขึ้นมานอนรอเขาเลยผมผิดไหมผิดตรงไหนกลายเป็นลูกสาวเจ้าของบ้านอายุ24ปีตอนนี้ไม่อยู่บ้านแล้วนะครับไปทำธุระที่ชัยภูมิก็พากันไม่กลับเลยตอนนี้ไม่กล้านอนให้พี่ชายมานอนแทนมีวันนึงอะค่ะคุณแม่เนี่ยบอกเลยบอกว่าลูกสาวเนี่ยด้วยความกลัวก็เลยบอกให้พี่ชายมานอนที่ห้องแทนแล้ววันที่จับได้ครั้งแรกเนี่ยว่าในจ่อยเนี่ยบุกขึ้นมาคืองัดหน้าต่างเข้ามานะคะวันนั้นป๊ะกับพี่ชายไปเต็มๆค่ะในจ่อยก็เลยวิ่งหนีพอเห็นไม่ใช่ลูกสาวบ้านนี้กลายเป็นผู้ชายแทนรอบที่เขามาจับนี่รอบที่3แล้วจ่อยสิริรู้บุญอายุ43ปีไม่มีใครบอกตั้งแต่เกิดมานี่40กว่าปีไม่เคยมีคนบอกเลยเหรอว่าไปชอบใครแล้วไปนอนรอเขาที่ห้องนอนไม่ได้นะจ่อยทำอย่างนั้นไม่ได้นะจ่อยนะเก็บไปนะเก็บไปมักกูแหละนะบ่าวเด้อมักไผ่บ่าวมักไผ่บ่าวเด้อมักไผ่มักไผ่ลูกสาวเจ้าของบ้านซื้อหยังลูกสาวเจ้าของบ้านนะซื้อหยังซื้อปามซื้อปามซื้อปามน่ารักน่ารักบ่งามบ่ผู้งามบ่ผู้ใครอยู่เขามีผัวไปผัวสาวยังมาผู้สาวเดียวกันเขาเล่ยสิทธิ์เล่ยสวมสิทธิ์เลยเขาไล่ขายเลยครับอยู่เป็นคนด้วยยิ่งใส่ตัวก็ยิ่งไล่ขายว่าผมเป็นลูกคิดลูกเออทำห้องแล้วหัวแล้วหัวแล้ววะเนี่ยผมไม่ไล่แล้วเสียเสียที่เขาผมว่าเป็นยังไงว่าอืม
นี่ขึ้นไปนอนนี่กะสวมสิทธิ์คนละครึ่งเลยเหรอไม่ได้นะไม่ได้เข้าร่วมโครงการนะจ่อยก็หวังว่าจะไม่มีรอบที่4นะคะนี่ไปนอนรอในโรงพักแทนค่ะในห้องขังจะขึ้นไปสวมสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเลยเหรอไม่ได้ห้องเขาห้องใครห้องมันวันนี้แย่เลยฮะแย่เลยฮะสงสารลูกสาวพี่ราตรีแล้วครับคือกลัวว่าเอาตัวไปได้ไม่นานน่ะก็คงจะต้องปล่อยกันออกมาเพราะว่าจะทำยังไงอ่ะเอาไปตรวจโรคจิตไหมหรือยังไงดีปรากฏว่าอีกเรื่องหนึ่งจากพื้นที่สน.ราชบูรณะช่วงประมาณสัก5 ทุ่มเมาน้ำกระท่อมเอามีดมาแทงพ่อรอบนี้พ่อสู้กลับฮะได้เจ็บกันแล้วฮะเนี่ยในซอยประชาอุทิศ45ที่ทุ่งครุนะครับไปดูกันที่หน้าคอนโดชาวบ้านเขาแจ้งว่ามีคนโดนแทงโดนทำร้ายนี่นี่แผลตายตายไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าคทายุทธอายุ20เลือดเต็มไปหมดเลยมีแผลตามตัวกกหูก็มีเลือดไหลออกมาที่แขนข้างซ้ายก็มีร่องรอยเหมือนถูกทำร้ายกันมาไปถามคนที่อยู่ตึกนี้ครับเขาบอกว่าเป็นแบบนี้ประจำลักษณะก็คือเสพยาแล้วเมาอาการหนักแต่รอบนี้เริ่มตั้งแต่เช้ามาจนถึงเย็นหนักขึ้นถอดเสื้อเหลือกางเกงขาสั้นแล้วถือมีดเดินไปมาแผลเริ่มเกิดขึ้นจากการทำร้ายตัวเองครับเลือดเริ่มหยดไหลกลัวว่าจะไปจับเด็กจับผู้หญิงเป็นตัวประกันเด็กแถวนั้นเยอะพยายามยืนดูยืนสักพักก็แจ้งตำรวจไปครั้งหนึ่งตำรวจมาก็หาตัวกันไม่เจอตำรวจก็กลับพอสักพักเห็นอยู่หน้าตึกมีแผลอีกแล้วพักอยู่กัน3 คนมีพ่อกับน้องสาวน่าจะร้ายพ่อหรือน้องมาเนี่ยแหละเพราะเห็นน้องสาวเนี่ยวิ่งออกมาแบบกลัวก่อนสภาพกลัวก่อนชาวบ้านเล่าพ่อก็ประมาณว่าจะมาทำร้ายพ่อพ่อก็ป้องกันตัวแล้วก็เลยสวนกลับไปรอบนี้พ่อสวนกลับนะคะแต่ถ้าไปถามคทายุทธอะค่ะคทายุทธบอกกับกู้ภัยบอกว่าก็เนี่ยแหละพ่อเอามีดฟันผมพ่อฟันผมเพราะว่าพ่ออยากยาเองหาว่าพ่อโทษพ่ออีกแต่ก็ยอมรับว่าตัวเองก็ดื่มน้ำกระท่อมมาเหมือนกันแต่ผมไม่ได้เมานะผมไม่ได้เมาจะทำร้ายพ่อพ่อเนี่ยแหละจะทำร้ายผมผมก็เลยต้องป้องกันตัวเขาบอกแบบนั้นนะคะส่วนตัวของพ่อเนี่ยแทงลูกแล้วก็อยู่ไหนไม่เจอตัวค่ะนี่เมาน้ำกระท่อมพื้นที่ราชบูรณะไม่สนแล้วพ่อไม่พ่อดูไม่ออกแล้วฮะเมาพัทยาช่วงเที่ยงคืนกว่าปรากฏมีฝรั่งชาวต่างชาติเดินแก้ผ้ากันตรงสี่แยกไฟแดงสาย3พัทยาใต้ไอ้อย่างเงี้ยต้องเบอร์เพราะไม่เบอร์ไม่ได้เดินแบบองอาจมากคือแบบเดินแบบอกผายไหล่พึงมากแต่เห็นกระเป๋าคาดเอวอยู่นะชัดเจนนะมีกระเป๋าคาดเอวแล้วก็ที่ไหล่เนี่ยสะพายอะไรอยู่น่าจะสะพายกล้องนะสะพายกล้องถ่ายรูปเท่ากับว่าเสื้อไม่ใส่กางเกงชุดชั้นในกางเกงในอะไรไม่ใส่เลยคือแก้ผ้าเลยแต่สะพายกระเป๋าคาดเอวกับกล้องใช่ค่ะก็เห็นชัดแล้วค่ะว่าเป็นฝรั่งนะคะรูปร่างค่อนข้างสูงใหญ่เลยใครเจอแบบนี้ก็ตกใจเขาก็เลยแจ้งตำรวจค่ะเจ้าหน้าที่ไปถึงพยายามจะคุยด้วยนะแต่ฝรั่งไม่พูดด้วยจะเอาแต่บ้วนน้ำลายใส่อย่างเดียวอุ้ยน้ำลายใส่ตำรวจเอาอย่างเดียวแบบนั้นล่ะค่ะถึงตอนจะพูดเนี่ยก็ฟังไม่รู้เรื่องนะ
ม่ใช่เพราะภาษานะคะแต่ว่าพูดวกไปวนมาจับใจความไม่ได้ค่ะต้องใช้เวลาอยู่นานกว่าที่ฝรั่งเนี่ยจะยอมนั่งรถไปกับเจ้าหน้าที่ไปโรงพักนะคะแต่จอนช่วงเอาขึ้นรถเนี่ยค่ะแหมมันก็ภาพที่อุจจาตาเนาะมันต้องเอาผ้ามาห่อตัวให้ก่อนอ่ะมันต้องไปกันแล้วฮะเพราะว่าจะปล่อยเดินอย่างนั้นไม่ได้พัทยานี่มีคนเดินทั้งคืนนี่เขาพยายามเอาผ้ามาคลุมให้ไม่รู้พี่โดนตัวไหนมาเอาซะเสื้อกางเกงไม่เหลือสักชิ้นเลยครับเอาใส่เอาใส่เสื้อผ้าให้ด้วยใส่ครับใส่กางเกงคือตั้งใจว่าจะเอาตัวมาสงบสติอารมณ์ที่โรงพักอะนะคะแต่ปรากฏถึงโรงพักเนี่ยก็ยังโวยวายค่ะแล้วเสียงเนี่ยดังสนั่นโรงพักเลยคือไม่ได้อาการดีขึ้นเลยอะตอนนี้ก็ไม่ได้สรุปนะคะว่าเขาเป็นใครสัญชาติอะไรชื่ออะไรเดี๋ยวก็ต้องขอให้ทางโรงแรมหรือว่าที่พักที่เขาอยู่อะค่ะแจ้งเบาะแสเข้ามานะคะตัวใหญ่มีคนเขาไปเที่ยวที่อ่างเก็บน้ำแม่วังซ่านที่ป่าซางลำพูนเขาว่าร้านอาหารเยอะแล้วแมลงวันเยอะนี่จริงหรือเปล่าบอกแมลงวันเนี่ยบินกันแบบกินอาหารที่สั่งมาไม่ได้เลยจริงหรือเปล่าบางคนแบบต้องการโอ้อย่างนั้นเลยเหรอมันจะเวอร์ไปนิดโอ้โหคือมันจะเป็นอ่างเก็บน้ำทีนี้ก็จะมีแคร่ไม้ไผ่ตั้งเรียงมีร้านอาหารส้มตำร้านน้ำตกวันนี้แขกขายอยู่ตรงนั้นก็ซื้อมากินโอ้แต่ถ้าเยอะอย่างนี้จะนั่งกินยังไงไหวอ่ะโอ้ปรากฏว่าพอไปดูมันเยอะจริงแมลงวันมาจากไหนกินไปก็ต้องปัดไปอะค่ะคุณเอถ้าเยอะขนาดนี้นี่โอ้โหทำลายบรรยากาศมากเลยเพราะวิวก็ค่อนข้างสวยอยู่นะคือรับลมแล้วก็ชมวิวจริงๆแต่ถ้าแมลงวันเยอะขนาดนี้ก็ต้องโฟกัสที่แมลงวันแล้วค่ะแค่ไม้ไผ่อุตส่าห์ไปตั้งอยู่กลางน้ำเลยนะแล้วจะนั่งขาแช่น้ำก็ได้แล้วก็นั่งกินแมลงวันตอมนี่ถึงกับก้มกลางมุ้งใส่แค่เลยห่างไกลจริงๆจากคำว่าชิลโอ้โหนี่โอ้นี่ต้องเอามุ้งกันมากางแบบนี้แล้วลมมันก็ไม่ผ่านไงคะพอเอามุ้งมากางนี่บางคนเนี่ยเอามาจากบ้านนะนี่เอาที่คลุมเนี่ยมาจากบ้านมีความพยายามมากฝาชีแบบมุ้งเนี่ยค่ะเอาฝาชีแบบมุ้งจากบ้านมาเพื่อที่จะมานั่งกินแล้วก็มาปัดแมลงวันน่าจะเป็นเจ้าประจำลูกค้าประจำหรือว่าเคยมาแล้วแล้วก็รู้ว่าแมลงวันมันเยอะแล้วจะแก้กันยังไงอ่ะเดี๋ยวพนักงานร้านอาหารนี่จะรู้ดีโอ้โหเยอะจริงๆอ่ะขึ้นนานหรือยังครับอันนี้ก็มันน่าจะนานแล้วนะคะเพราะว่าพี่มาอยู่ที่นี่ก็เจอบ่อยมากเลยแต่ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มันเยอะที่สุดมากเลยอะค่ะเราแก้ปัญหานอกจากกลางมุ้งแล้วแก้ปัญหายังไงก็จะมีกาวดักแมงวันนะคะกาวดักแมงวันก็เอาไม่อยู่อะค่ะแผ่นหนึ่งนี่แบบจะใช้เยอะมากบางทีบางซุ้มนี่ใช้ทีง 7-8 แผ่นเลยนะคะแป๊บเดียวเต็มแป๊บเดียวเต็มเนี่ยค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแมงวันมันเยอะแขกเขาทานอาหารยังไม่ทันเสร็จนะคะอาหารก็ออกยังไม่หมดเขาก็บอกขอหอกกลับบ้านเพราะแมลงวันมันเยอะเขาก็บอกว่าถ้าแก้ไขเรื่องปัญหาแมลงวันได้ลูกค้าจะเยอะกว่านี้คือแนวคิดเรามุ้งมาการเนี่ยคือคุยกันกับเจ๊ขำๆเฉยๆว่าเราเอามุ้งมากางให้แขกไหมแขกเขาจะได้นั่งทานอาหารได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองมาทดลองดูอะค่ะแล้วลูกค้าว่าไงบ้างลูกค้าบอกมันก็ไปอีกแบบนึงอีกแนวนึงแบบเหมือนกับอเมซินไปว่าเป็นอเมซินของอ่างแม่วังซ่านไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับลูกค้าเป็นอเมซิ่งแมลงวันเนี่ยถือว่ากลายเป็นอย่างนั้นไปฮะคนไปกินก็ถือว่ากินไปดูน้ำแล้วก็มีแมลงวันอเมซิ่งดีที่ไหนเนี่ยที่ลำพูนนะคะเป็นอ่างเก็บน้ำแม่วังซ่านที่บ้านโป่งรูค่ะอำเภอป่าซางลำพูนก็ทำทุกวิถีทางแล้วจริงๆเอาละสรุปดีกันได้ก็ถือว่าดีคนที่ในอินเทอร์เน็ตเขาก็อยากจะให้ดีกันนะบอลเชิญยิ้มกับโชคไทยรถแห่อ้าวมาคุยแล้วก็ปรับความเข้าใจกันได้สรุปเมื่อคืนที่ผ่านมา3ทุ่มทั้งบอลทั้งโชคขึ้นเวทีงานหลักเมืองนครศรีธรรมราชเอาละครับไปกันต่อ
ข่าวออกมาผ่านโทรศัพท์มือถือจนหลายคนที่ตามนี่ใจไม่ดีถ้าว่าทำกันไม่ได้ก็แยกย้ายกันไปทำในสิ่งที่ถนัดบอลมาสายตลกก็ไปเล่นตลกโชคมาสายรถแห่ก็เดินหน้ารถแห่ไปก็เท่านั้นแต่ปรากฏมาเคลียร์กันก่อนเมื่อวานนี้ได้เรื่องแล้วมาโหนกระแสผมบอกเลยว่ายังไงบอกมีอะไรเลยก็ดีขึ้นอาการดีขึ้นจนก็เกิดภาพ3ทุ่มที่ทั้งคู่เดินทางขึ้นเวทีแสดงคอนเสิร์ตงานสมโภชหลักเมืองที่นครศรีธรรมราชที่สนามโรงเรียนกาลยานี2คือจริงทางถนัดเนี่ยคือทางถนัดของโชคเขาอยู่แล้วทางนี้คือทางโชคเขาถูกไหมคือเราต้องดูก่อนหนึ่งว่าใครอยู่สายไหนและใครมาก่อนถูกไหมคือทางรถแห่ปฐมบทนี่คือต้องให้โชคเขาอันนี้คือฝั่งนี้มันเล่นมันอยู่แล้วตอนหลังบอลเองก็อยากมาทำเพลงมาอยู่แล้วก็มีปัญหาเรื่องคิวงานกันอะไรกันไอ้ฝั่งนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองร้องน้อยฝั่งบอลก็อยากจะมีบทบาทมากขึ้นแต่ก็ต้องเข้าใจนะจริงๆมันทางเขาอะแต่พอไปกันได้ก็เนี่ยฮะก็เดินหน้ากันต่อไปสรุปว่าจับมือแล้วก็ดีกันแล้วให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเคลียร์แล้วเรียบร้อยไม่มีอะไรคาใจขึ้นเวทีที่รับเอาไว้อีกประมาณสัก50งานที่บอกว่าจะไม่ไปละก็สรุปแล้วก็กลับไปขึ้นเวทีกันทั้งคู่เคลียร์ให้กับลูกค้าทั้งหมดฟังเสียงครับผมบอกเลยว่ายังไงบอกแล้วว่าต้องมาแล้วโอเคครับผมบอกได้เลยว่าวันนี้สนุกสนานอย่างแน่นอนครับครับนะ50คิวยังแสดงร่วมกันเหมือนเดิมไหมคะใช่ครับผมใช่ครับไม่ทะเลาะกันแล้วใช่ไหมคะคลิปบนเวทีจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมครับเปลี่ยนแปลงไหมล่ะฮะตอนที่แปลงมันบานแล้วเดี๋ยวผมว่าจะแวะเซเว่นแล้วเปลี่ยนครับผมคนละเพลงนะเพลงคนละเพลงวันนี้เราเล่นแล้วได้เดี๋ยวได้ฟังเราร้องคู่อย่างแน่นอนครับนะฮะเพลงไหนครับผมก็อยากจะขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกคนนะครับที่มาสนุกสนานแล้วก็มาให้กำลังใจแล้วอยากเป็นกำลังใจนะครับก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะครับการแสดงวันนี้เรากังวลเรื่องจะไม่ลืมกดดันอะไรอีกเขาไม่มีนะครับคิดว่าเต็มที่แน่นอนเกียรติใจเรียบร้อยแล้วครับผมการแสดงวันนี้จะเต็มที่เลยเต็มที่แน่นอนครับแน่นอนครับคือบรรยากาศโดยรวมก็อย่างที่เห็นนะคะเป็นไปด้วยความสนุกสนานนะคะก็แทบจะลบภาพของความขัดแย้งก่อนหน้านี้เลยอะค่ะมีการร้องเพลงเดี่ยวนะคะคุณโชคเนี่ยเริ่มร้องเพลงเดี่ยวก่อนจากนั้นคุณบอลก็ขึ้นร้องเพลงและสุดท้ายก็เป็นแบบคิวร้องคู่กันอยู่หลายเพลงเหมือนกันค่ะโดยรวมก็สนุกสุดเหวี่ยงนะคะสำหรับผู้ที่ไปชมไปกันเยอะค่ะขออีกรอบนะครับ1 2 3งานแรกผ่านไปได้ดีขอบคุณนะครับผมขอบคุณพี่ๆจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกๆท่านด้วยกันนะเดินกันต่อไปกันต่อครับคู่นี้เดี๋ยวพักกันครู่เดียวแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาดูนะครับจากพื้นที่นครศรีธรรมราชเหมือนกันยังอยู่ที่นครช่วงหน้าเนี่ยมีเรื่องชนิดที่ว่าสะเทือนใจแล้วฮะพ่อแท้ๆเอาลูกเลี้ยง2คนที่เป็นผู้ชายมาลุมข่มขืนลูกสาวแท้ๆตัวเองเนี่ยเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าพักกันสักครู่เดียวครับเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยมีเรื่องของนางเอกสาวช่องทีวีช่องหนึ่งนะครับน้องใจบัวฮิตดิ้งปรากฏว่าเอาทนายตั้มเดินทางไปแจ้งความกับผู้กับโรงพักคณะยาวน้องใจบัวที่เป็นนางเอกเนี่ยเขาไปแจ้งความว่าโดนสารวัตรตำรวจคนหนึ่งที่อยู่โรงพักแถวฝั่งทนมาอาณาจารย์เขาในบ้านแถวๆคู่บอลมันเกิดจากวันที่1สิงหาเนี่ยน้องผู้หญิงที่เป็นนางเอกเนี่ยไปเที่ยวกินดื่มกับเพื่อนไอ้ตอนไปเนี่ยผู้ชาย1ผู้หญิง3ก็ไปกินเหล้ากัน
ไปปาร์ตี้สังสรรค์กันจบประมาณตีสองกินนู่นกินนี่ออกมากินอาหารข้างนอกข้าวนิดหน่อยจบตีสามปรากฏเพื่อนผู้หญิงในกลุ่มที่ไปด้วยกันบอกเดี๋ยวไปต่อที่บ้านพี่คนหนึ่งรู้จักเป็นหมู่บ้านอยู่แถวคูบอนก็ชวนกันไปทั้งหมดน้องก็ไปด้วยพอไปถึงไอ้บ้านหลังเนี้ยก็ไปเจอว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นผู้ชายก็ออกมาต้อนรับแต่เจ้าของบ้านนั่งกินเหล้าอยู่กับเพื่อนที่เป็นตำรวจอยู่ที่ข้างโถงห้องโถงข้างล่างน้องนางเอกคนนี้ก็เหมือนว่าพวกมากมันลากไปก็ไปกับเขาแล้วทำไงอ่ะเขาจะไปนั่งกินต่อแต่น้องไม่ไหวแล้วอยากกลับแต่จะกลับก็เสียมารยาทก็เลยบอกหนูไม่กินละหนูไม่กินต่อเดี๋ยวหนูของีบหน่อยเพราะไม่ไหวแล้วเริ่มปวดหัวก็เลยไปนอนงีบอยู่บนโซฟาในห้องโถงที่นั่งกินเหล้ากันนี่แหละที่คนกันเยอะๆไม่ได้ดื่มอะไรละนอนงีบกระทั่งมาตื่นขึ้นมาอีกทีรู้ตัวประมาณสัก9โมงเช้าแล้วสายแล้วไอ้ตอนที่ตื่นเนี่ยน้องบอกว่าตกใจมากเลยเพราะโซฟามันเป็นโซฟาแบบนอนคนเดียวแต่ปรากฏว่าไอ้สารวัตรตำรวจคนนี้ที่เป็นเพื่อนเจ้าของบ้านมันนอนเบียดอยู่ข้างๆนอนเบียดแล้วก็เอามือลูบตามตัวน้องอย่างชนิดที่ว่าผิดปกติคนน้องมองหาคนช่วยซ้ายขวาปรากฏในห้องโถงนั้นมันเหลือเพื่อนผู้ชายน้องคนเดียวเลยที่นอนอยู่โซฟาใกล้ๆเนี้ยก็เลยเฮ้ยท่าไม่ดีไรนี่มาไงก็รีบเดินไปหาเพื่อนผู้ชายปลุกให้ตื่นให้รีบกลับก็พากันกลับออกจากบ้านหลังนี้มาคิดทบทวนซ้ายขวาจะบอกว่าเมาแล้วมานอนมันก็ไม่คือเพราะโซฟามันเป็นโซฟาแบบนอนคนเดียวเพราะฉะนั้นถ้าอีกคนมาเบียดมันก็จะต้องแนบชิดเลยแสดงว่าเจตนามาไม่ดีจะบอกว่าละเมอวิธีการละเมอมันยกไม้ยกมือได้ทำไมต้องมาลูบตลอดเวลามันก็ไม่ใช่ละเดินหน้าติดต่อทนายตั้มสิทธาให้มาเอาเรื่องแจ้งความกันเมื่อวานนี้บอกว่าพอหลังจากที่เขาหลับไปนะครับเขาตื่นมาอีกทีนึงตอน9โมงเช้าตอนนั้นเนี่ยเขารู้สึกเหมือนกับว่ามีใครมาจับเนื้อต้องตัวเขาอะนะครับเขาก็เลยตกใจตื่นมาพอตื่นมาเนี่ยเขาก็เห็นตัวสาวัตรคนนี้นะครับมานอนอยู่ข้างๆทั้งที่เป็นโซฟาที่จริงๆนอนได้คนเดียวอะมานอนเบียดอยู่นะครับแล้วก็พยายามจะลวนลามเขาพอเขาเห็นเขาก็ตกใจรีบชวนเพื่อนที่อยู่อีกคนนึงนะครับกลับบ้านเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทางสาวัตรคนนี้เขาพยายามที่จะมาเคลียร์นะครับจะมาคุยว่าอะไรยังไงจะมาขอโทษน้องเขาก็รับไม่ได้ก็คงจะไม่คุยด้วยนะครับแล้ววันนี้เขาก็มาหาผมที่สำนักงานผมก็เลยแนะนำว่าให้มารีบแจ้งความดำเนินคดีดีกว่านะครับคือเขาไปถึงตอนตีสามตีสี่นะครับบ้านหลังนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นไม่ได้มีอะไรนะครับแค่ลวนลามใช่ไหมครับไม่ได้มีแบบว่าไม่ถึงขนาดว่ามีเพศสัมพันธ์แต่พยายามที่จะแบบว่าลวนลามอะไรต่างๆน้องนะครับพอดีก็ไม่อยากจะพูดเป็นลึกมากนะครับสงสารน้องข้อหายังไม่ได้ไปตรวจสอบอะไรเลยแต่ว่าทราบว่าเป็นตำรวจอยู่ที่สน.บางพลัดเท่านี้ครับยังไม่รู้ว่าเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับแล้วมีนิสัยใจคออะไรยังไม่รู้เพราะว่าวันนี้พอน้องมาหาตอนบ่ายก็บอกให้มาแจ้งความเลยนะครับยังไม่ได้มีว่าตำรวจคนนี้เป็นคนอะไรยังไงหลังเกิดเหตุเนี่ยตำรวจถามเจ้าตัวดีกว่าตัวตำรวจเขาว่าไงคือตำรวจเนี่ยพยายามจะติดต่อเจ้าของบ้านเพื่อที่จะติดต่อน้องอะค่ะเพื่อที่จะขอเจรจาขอโทษอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกผิดนะคะแต่น้องบอกน้องไม่พร้อมที่จะคุยด้วยแล้วก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแล้วไปหาตำรวจเจอไหมนักข่าวติดต่อไปเป็นไงติดต่อไม่ได้นะคะปรากฏว่าคือโทรไปถึง5รอบไม่ได้คุยกับตำรวจท่านนี้เลยค่ะแต่ตัวของน้องใจบัวบอกว่าสิ่งที่น้องต้องการตอนนี้คือต้องการที่จะแจ้งข้อหากระทำอนาจารต้องการที่จะร้องเรียนไปที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลให้ตั้งคณะกรรมการสอบแล้วก็ให้ลงโทษทางวินัยกับตำรวจคนนี้ค่ะเพราะว่าตอนนี้จิตใจย่ำแย่มากเลยกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเข้าใจเลยครับคือโอ้โหนั่นก็ผู้ชม
ไปนอนเบียดแล้วไปทำเขาในขณะที่เพื่อนของน้องก็นอนอยู่ใกล้ๆเนี่ยถ้าเป็นตามที่น้องบอกนี่สารวัตรนี่ก็หนักเหมือนกันอ่ะนี่เด็กก็ตกอ๋อเกิดเรื่องวันที่หนึ่งเมื่อวานวันที่สามมาแจ้งอันนี้รับเป็นความไปเรียบร้อยแล้วนะครับครับที่หนักอีกเรื่องหนึ่งช่วงเย็นฮะเมื่อวานนี้ตำรวจท่าศาลาครับที่นครศรีธรรมราชปรากฏนำกำลังไปจับนี่หมายจับสามหมายเลยนะครับไปจับพ่อแล้วก็ลูกเลี้ยงครับตัวพ่อชื่อว่ายะผาดอายุ46ปีครับจับตอนที่นอนอยู่ในบ้านกำลังอีกส่วนหนึ่งกระจายไปจับแสงอรุณอายุ19แล้วก็ในขาวอายุ17ปี2คนหลังเนี่ยเป็นลูกเลี้ยงของนายยะผาด3คนถูกจับข้อหาร่วมกันกระทําชําเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีที่ไม่ใช่ภรรยาคดีนี้เกิดจากวันที่1สิงหาตรงนะนางสาวแดงพาหลานเป็นหลานสาวอายุ12ปีมาแจ้งความกับตำรวจที่ท่าศาลาบอกยะผาดพ่อแท้ๆพ่อบังเกิด9กับลูกเลี้ยง2คนพากันมาข่มขืนเด็กหญิงอายุ12ปีที่เป็นลูกในไส้ของยะผาดโอ้แล้วทำมา2เดือนแล้วเป็นนี้เป็นเดือนนะครับตัวนี้พ่อเลี้ยงแม่ของน้องครับเลิกกับยะผาดไปหลายปีก็ทิ้งน้องเนี่ยให้อยู่กับพ่อก็คือยะผาดแล้วก็ยะผาดเนี่ยไปมีเมียใหม่ก็กลายเป็นแม่เลี้ยงมีลูกติดมา2เป็นผู้ชายพ่อบังเกิด9ขืนใจก่อนนะครับจากวันที่วันนั้นไม่มีคนอยู่บ้านเด็กอยู่กับพ่อ2คนทำลูกสาวแท้ๆของตัวเองต่อเนื่องมาถึงระยะเวลา2เดือนและยังมาโดนลูกเลี้ยงที่เป็นลูกติดเมียใหม่พ่อมาข่มขืนจนเด็กต้องหนีออกไปนอนที่บ้านญาติญาติเพิ่งพามาแจ้งความพาไปที่โรงพยาบาลท่าศาลานะครับตรวจหาร่องรอยโดนข่มขืนจนหลักฐานประจักษ์ชัดว่าทั้งหมดได้ทำจริงนะครับล่าสุดศาลที่จังหวัดนครศรีธรรมราชรวมไปถึงศาลเยาวชนเพราะเนื่องจากว่าคนที่โดนกระทำอายุ12และมี1ในลูกเลี้ยงอายุ17ปีเป็นคนกระทำเนี่ยคนถูกกระทำเนี่ยอายุ12ก็เลยอนุมัติหมายจับออกมาเอาตำรวจคอมมานโดผนึกกำลังกับตำรวจสภ.ท่าศาลาแล้วก็ตำรวจปคม.เข้าไปที่บ้านแล้วก็ไปรวบจับพ่อแท้ๆครับทำกับลูกสาวแล้วไม่หือไม่อืออะไรกับการที่ลูกเลี้ยงทั้งสองคนมาทำกับลูกชาวบ้านในพื้นที่ตำบลโมกลานนะคะก็บอกว่าพ่อแล้วก็ลูกเลี้ยงเนี่ยมีพฤติกรรมติดยาค่ะเสพยากันด้วยนั่นแหละทั้งหมดยังไม่ยอมรับครับแต่หลักฐานตำรวจมีชัดมากจากวันก่อนที่พาเด็กไปตรวจที่โรงพยาบาลท่าศาลาด้วยนะครับร่องรอยการโดนข่มขืนมีอุบัติเหตุมาครับจ่าทหารปรากฏอุบัติเหตุถึงคาดนะฮะขี่มอเตอร์ไซค์มาปรากฏรถเสียหลักล้มหัวกระแทกพื้นแล้วก็เป็นจังหวะที่รถกระบะขับตามมาทับซ้ำล้มแรกเนี่ยหัวก็กระแทกไปรอบแล้วกระบะมาซ้ำแล้วลากไปอีก100เมตรเสียชีวิตผู้เสียชีวิตคือจ่าสิบเอกวิสิทธิ์พุกพยาอายุ51ปีนะคะเสียชีวิตคาที่เลยค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มุ่งหน้าแยกบางเขนก็ปรากฏช่วงจังหวะที่เสียหลักล้มหัวไปกระแทกพื้นก่อนนอนแน่นิ่งไปแล้วจากนั้นกระบะอีกคันขับมาพยายามเบรกแล้วนะคะแต่เบรกไม่ทันล้อรถก็เลยไปทับร่างจ่าสิบเอกวิสิทธิ์ขับต่อไปอีก100เมตรถึงได้จอดลงมาดูค่ะพลเมืองดีที่อยู่ตรงนั้นต้องมาช่วยกันโบกรถไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนอีกนะคะส่วนคนขับกระบะเป็นผู้ชายอายุ63ตำรวจคุมตัวไปสอบปากคำแล้วเดี๋ยวจะไล่ดูกล้องวงจรปิดเพื่อเป็นหลักฐานในการเอาผิดดำเนินคดีค่ะตรงนั้น อีกอุบัติเหตุหนึ่งน้องเจนไปที่เรื่องนี้
ภาพจากกล้องหน้ารถนี่ภาพชัดเจนเลยค่ะขี่ย้อนสอนนะคะจะมาเก็บรองเท้าที่หล่นจะมาเก็บรองเท้าที่หล่นแล้วขี่ย้อนสอนไม่พอขี่มาในเลนกลางอีกต่างหากดูแล้วหน้าหวาดเสียวค่ะคนเขาต้องบีบแตรแล้วก็หักหลบกันแล้วสุดท้ายไปประสบอุบัติเหตุนะคะไปชนกับรถกระบะเสริมตู้ทึบเข้าอย่างจังหน้าปั๊มบางจากประสานงาเลยดิใช่ค่ะแล้วยังไงอ่ะก็เสียชีวิตเลยนะคะเสียชีวิตเลยค่ะโอ้โหโอ้โหจะย้อนมาเก็บรองเท้าที่หล่นบนถนนย้อนสอนมากลางถนนชนประสานงารถกระบะตู้ทึบครับและนี่เพิ่งได้ทำงานวันแรกกำลังจะขี่ไปทำงานวันแรกนะคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่คันนี้รองเท้ามันหลุดระหว่างทางอ่ะตั้งใจจะวนกลับไปเอาแต่ว่าดันกลับไปเอาแบบขี่ย้อนสอนกลับไปเลยอะค่ะเสียชีวิตเลยครับเสียชีวิตเลยครับโอ้โหไม่น่าเลยครับไม่น่าเลยครับอายุ28ปีฮะนี่ทำ CPR ให้20จะเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วครับสัญญาณชีพไม่กลับมาไปทำงานวันแรกเสียชีวิตเลยครับเสียใจครับญาติพี่น้องแฟนและคนรู้จักของผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะครับอนาคตกำลังจะไปดีฮะพักกันอีกครู่เดียวนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูที่เหลือครับคุณผู้ชมในหมวดของโรคระบาดเนี่ยฝีดาษลิงเราเจอคนที่3คนที่3ของประเทศคนแรกที่เราเจอที่ภูเก็ตไนจีเรียค่ะคนที่2ที่เจอคนไทย2คนแรกทั้งไนจีเรียและไทยนั่นมีพฤติกรรมลักร่วมเพศคนที่3ที่เพิ่งเจอเนี่ยถือว่าเป็นหนุ่มชาวเยอรมันอายุ25ปีคนนี้ไม่ใช่ไม้ป่าเดียวกันไม่ได้ลักร่วมเพศเพราะเขามีแฟนเป็นผู้หญิงคนไทยทีมสอบสวนโรคตอนนี้ไปเจอกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ใกล้เขาทั้งหมด7คน1แฟนสาวคนไทยเสี่ยงกับครอบครัวแฟนสาวเสี่ยงเดี๋ยวรอผลตรวจวันนี้จะออกมาว่าทั้งหมดทั้ง7คนจะมีใครเป็นฝีดาษลิงต่อจากชาวเยอรมันคนนี้หรือไม่ไทม์ไลน์ช่วงเวลาที่เขามาประเทศไทยเท่ากับเดินทางมาถึงที่ภูเก็ตวันที่18กรกฎาคมจาก18มา23 24กรกฎาคมอาการออกเริ่มมีไข้ผื่นเริ่มขึ้นนิดหน่อยจากนั้นมาวันที่30 31ตุ่มขึ้นอวัยวะเพศฮะมาแล้วจะเริ่มจุดนี้ก่อนเพื่อนจากอวัยวะเพศตุ่มกระจายมาที่ข้อมือแขนและลำตัวจนมา1สิงหาไม่กี่วันก่อนมีไข้ผื่นเริ่มมากขึ้นวันที่2ตัดสินใจเข้าโรงพยาบาลเก็บตัวอย่างเลือดตรวจผลออกมาตรวจเช้าผลออกเย็นวันที่2เลยฝีดาษลิงนี่ตั้งสมมติฐานหลายคนบอกติดเชื้อในประเทศหรือเปล่าเนี่ยป้วนเปี้ยนแถวภูเก็ตแล้วไปติดมาหรือเปล่าพอเราไปดูฝีดาษลิงมันใช้เวลาฟักตัว21วันคนป่วยคนนี้ชาวเยอรมันเนี่ยบินมาภูเก็ตวันที่18กรกฎาเริ่มป่วย22 23 24 23 24เริ่มป่วยมาถึง18ถ้าเกิดคำนวณย้อนกลับไปก็มีโอกาสที่เขาจะรับเชื้อตั้งแต่วันที่3กรกฎาซึ่งวันที่3นั้นเขายังไม่เข้าไทยก็แสดงว่าติดจากต่างประเทศมาก่อนที่จะเข้าไทยก็เป็นไปได้ซึ่งตอนนี้หลายประเทศอย่างอเมริกาแคนาดาแถบยุโรปเขาเริ่มใช้ยาไวรัสต้านฝีดาษลิงยาตัวยามันชื่อเทโควิลิแมตนี่ใช้รักษาคนป่วยฝีดาษลิงขั้นรุนแรงมีทั้งกินให้ทางหลอดเลือดก็มีเดี๋ยวดูอนาคต
องค์การเภสัชกรรมจะนำเข้าตัวนี้มาหรือเปล่า3คนแล้วครับท่านตกเฉลี่ยประมาณอาทิตย์ละคนที่เราเจอก็ยังถือว่ายังไม่ระบาดรุนแรงมากในประเทศไทยส่วนที่เตือนมาเนี่ยวันนี้สาธารณสุขเขาจะแถลงข่าวเรื่องไปจับเครือข่ายขายยารักษาโควิดเถื่อนเนี่ยขายโมนูพิลาเวียทางอินเทอร์เน็ตนำเข้ามาจากอินเดียแบบไม่มีใบรับรองคือมันมีคนซื้อโมนูพิลาเวียทางอินเทอร์เน็ตมากินเองจริงๆการได้รับยาตัวนี้มันต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยแล้วก็สั่งจ่ายยาจากคุณหมอคือจริงๆทุกคนไม่จำเป็นต้องใช้ยาต้านนะครับถ้าเกิดไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยหมอเขาก็จะรักษาตามอาการก็จะหายภายใน7วันถึง10วันอยู่แล้วซึ่งเรื่องนี้มันตั้งต้นมาจากอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่โพสต์ Facebook ตั้งแต่ต้นอาทิตย์ก่อนตั้งแต่ต้นอาทิตย์เนี้ยญาติแกเป็นโควิดทั้งบ้านและไม่ได้รับยาต้านไวรัสเพราะไม่เข้าเกณฑ์เป็นกลุ่ม608ก็เลยสั่งยาต้านไวรัสมากินเองมาใช้เองต่อมาอาจารย์เจตดาท่านก็ลบโพสต์กลัวว่าจะไปเข้าขายโฆษณายาแล้วก็จะผิดกฎหมายอย.ก็ลบโพสต์ไปคือไอ้ยาต้านจริงๆทุกคนไม่จำเป็นต้องใช้มันควรจะต้องอยู่ในการดูแลของคุณหมอซื้อกินเองเดี๋ยวไม่มีโอกาสดื้อยาเราไม่รู้ว่าไอ้ที่เราสั่งมันยาหรือมันแป้งที่มันขายให้เนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเตือนไม่คนซื้อยามากินเองทางอินเทอร์เน็ตไอ้คนจ่ายยาก็ต้องจ่ายยาให้เป็นธรรมกับทุกกลุ่มโมนูพิลาเวียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะคอร์สหนึ่งเป็นหมื่นตอนคุณอนุทินรัฐมนตรีท่านป่วยเป็นโควิดช่วงปลายเดือนมิถุนาเนี่ยได้ยาโมนูพิลาเวียไปบอกว่าท่านอนุทินอ้วนถ้าเอามาตรฐานคุณอนุทินขาวๆอวบๆอย่างนี้เรียกอ้วนคนหุ่นขาวอวบแบบคุณอนุทินเป็นโควิดก็ควรจะจ่ายให้อย่างเท่าเทียมคนเขาจะได้มีภาควิจารณ์นี่เขาเตือนอย่าซื้อยากินเองอันตรายในขณะเดียวกันในหมวดความมั่นคงนี่น่าสนใจนะหลายคนอยากจะรู้เรื่องกองทัพอากาศจะซื้อเครื่องบินลบ F-35A เนี่ยเอามาใช้แทน F-16 คือเรื่องนี้มันเริ่มมาจากกองทัพอากาศเขาอยากจะซื้อเครื่องบินใหม่ก็ไปดูเจอรุ่น F-35A ก็กะจะซื้อล็อตแรกมาสัก2ลำซื้อจากสหรัฐอเมริกาทีแรกก็ทำเรื่องเสนอโครงการของบก้อนแรก700กว่าล้านเอามาวางมัดจำจะซื้อเครื่องบินทำแผนผูกพัน4ปีงบประมาณเงิน 7,000 กว่าล้านซื้อแบบเครื่องบินเปล่าๆนี่แหละไม่ต้องเอาอาวุธติดมาต่อมาเรื่องส่งถึงคณะอนุกรรมการคุรุพันธ์คำว่าคุรุพันธ์ก็คือทรัพย์สินราชการที่มันมีอายุการใช้งานมากกว่าปีครับเขาเรียกคุรุพันธ์คณะกรรมการคุรุพันธ์ก็มองว่ามันไม่จำเป็นต้องซื้อเขาก็ตัดงบไม่ซื้อทั้งสองลำซื้อทำไมเครื่องบินจะไปลบกับใครเขาก็ตัดงบให้เหตุผลว่ามันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนจากนั้นกองทัพอากาศท่านก็ยื่นอุทธรณ์พอยื่นอุทธรณ์มาปรากฏว่าล่าสุดเมื่อวานเนี้ยที่ประชุมกรรมาธิการงบประมาณชุดใหญ่เลยเขามีมติ45เสียงต่อ22เสียงคือเสียงส่วนใหญ่สรุปอนุมัติให้ซื้อเครื่องบินลบ F-35 2ลำแต่เขาลดวงเงิน 50% ไอ้ค่ามัดจำจาก700กว่าล้านเป็น369ล้านคือให้แต่ให้ครึ่งเดียวอ่ะแล้วกรรมาธิการก็วางเงื่อนไขว่าสุดท้ายถ้าสหรัฐไม่ขายนะก็ต้องคืนเงินงบประมาณห้ามเอาไปทำอย่างอื่นก็เท่ากับว่ากองทัพอากาศเองเวลานี้ก็เริ่มเห็นความหวังที่จะมีเครื่องบินลบ F-35 เข้ามาประจำการแทน F-16 แต่ก็ต้องผ่านอีกหลายด่านคืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมถามว่าทำไมเขาต้องการเครื่องบินลำใหม่พอไปย้อนดูเนี่ยทุกวันเนี้ยกองทัพอากาศเราเนี่ย
มีเครื่องบินขับไล่อยู่5ฝูงบินครับอีก10ปีข้างหน้าปี2575เขามีแผนจะปลดประจำการให้เหลือแค่2ฝูงบินทยอยปลดประจำการ F16 เพราะมันใช้มา40ปีแล้วก็เลยทำให้ทัพอากาศเองจำเป็นต้องไปซื้อเครื่องบินสักฝูงหนึ่ง12ลำเอามาแทน F16 เฟสแรกเนี่ยกะจะเอามาสัก2ลำก่อนรอบ2กะจะเอามา4ลำรอบที่3เอามาสัก6ลำครบพอดี1ฝูงมุมกองทัพอากาศก็ให้เหตุผลว่าคือไอ้ F35 เนี่ยมันเป็นเครื่องบินที่มันเอาเป็นว่ารุ่นนี้ลำเดียวสู้กับ F16 ได้3ลำอะและใช้ได้ยาวๆ40ปีแล้วตอนนี้อเมริกาลดราคาเหลืออยู่ประมาณ80ล้านดอลลาร์เกือบ 3,000 ล้านมันน่าซื้อถ้าเกิดซื้อช้าเดี๋ยวต่อคิวหลายประเทศเพราะแต่ละประเทศเขาอยากได้เหมือนกันแต่ในมุมมองของอนุกรรมาธิการคุรุพันธ์โดยเฉพาะสสเพื่อไทยกับก้าวไกลเขามองว่ามันไม่คุ้มกองทัพอากาศยื่นเรื่องไปสหรัฐใช้เวลาพิจารณาอีก20เดือนถ้าเกิดสหรัฐอนุมัติขายกองทัพอากาศค่อยไปใช้งบปี77มันก็ยังทันทำไมต้องรีบทำตอนนี้มันไม่จำเป็นต้องเอาเงินไปกองไว้ตรงนั้นมันไม่จำเป็นเร่งด่วนเขาว่าอย่างนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวรอลุ้นครับสิ่งที่กองทัพอากาศยังรอลุ้นต้องผ่านอีก3ด่านสำคัญก่อนที่จะลงนามซื้อ F35 ได้เนี่ยคำถามคือมีด่านอะไรบ้างด่านที่1ต้องผ่านด่านที่ประชุมสภาก่อนพรบ.งบประมาณวาระ2วาระ3เนี่ยโดยที่ไม่โดนตัดงบ24ถึง26สิงหารู้กันเสียงข้างน้อยเขาเตรียมคัดค้านอยู่แล้วถ้าผ่านด่านสภาจากนั้นยื่นเรื่องไปถึงสหรัฐพิจารณาหน่วยงานที่พิจารณาว่าจะขาย F35 ให้กับไทยคือกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกระทรวงกลาโหมถ้าเกิดผ่านกระทรวงต่างประเทศกระทรวงกลาโหมของสหรัฐก็ต้องไปรอรัฐบาลสหรัฐเห็นชอบว่าจะขายขออนุมัติจากสภาคองเกสสภาคองเกสบ้านเขาก็คือสภาสสสวถ้าเกิดสภาคองเกสไม่คัดค้านรัฐบาลสหรัฐก็สามารถอนุมัติขายให้ไทยได้แต่มันเป็นความบังเอิญนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นความรู้โครงการซื้อเครื่องบินลบนะบ้านเรานะทั้ง F16 ที่เราเคยมีมาหลายสิบปีและ F35 นะสองโครงการทั้งซื้อ F16 และ F35ดันเกิดขึ้นในยุคที่ผู้บัญชาการทหารอากาศนามสกุลเดียวกันคือทูปะเตมีโครงการ F16 เนี่ยซื้อเริ่มตั้งไข่มายุคของพลอากาศเอกประพันธ์ทูปะเตมีคนพ่อใช้ F16 มาหลายสิบปีพอปลดประจำการมันถึงวาระที่ลูกชายก็คือพลอากาศเอกนภาเดชทูปะเตมีลูกชายไปเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศพอดีมันเป็นความบังเอิญพ่อซื้อ F16 ลูกมาซื้อ F35 พอดีนามสกุลทูปะเตมีทั้งคู่เลยเดี๋ยวรอลุ้นแสงสว่างมาแล้วจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าสำหรับกองทัพอากาศรอบนี้นะครับเดี๋ยวพักกันคู่เดียวแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูที่เหลือครับงดเหล้าเข้าพรรษาเลิกเหล้าแล้วมาทำกิจกรรมกับลูกจากสสส.น้องเจนไปที่ถนนเลียบคลองทวีวัฒนาเขาว่าทางเข้าหมู่บ้านน่าสนใจสุดจะชันเลยค่ะไม่จะสูงไปไหนเนี่ยได้ยินเสียงไหมคะเสียงขูดครูดจะบอกว่าในหมู่บ้านขูดจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยความสูงค่ะเขาต้องไถ่กลับมาแล้วก็ลดลงเลยขึ้นไปอ่ะจะเข้าจะออกหมู่บ้านนี่ก็ถ้าไม่มีคันไหนไม่ขูดอ่ะโอเคแล้วดูคันนี้รถตู้ตีไป 100% รถตู้รอบแรกขึ้นไม่ได้นะคะรอบ2เนี่ยต้องถอยลงมาแล้วก็ชูดขึ้นไปเลยทีเดียวเนี่ยขนาดรถยกสูงก็ยังขึ้นไม่ได้ยามต้องมาโบกอ่ะเห็นมั้ยถึงตาดิฉันแล้วค่ะอ่ะตาดิฉันพอช่วยกันโบกแบบค่อยๆๆนะโอเคนะตอนขึ้นน่ะดูจะไม่มีปัญหาไม่รู้แต่ตอนลงเนี่ยเกือบ 100% อย่างที่คุณเอว่าขูดค่ะมาขึ้นยากแล้วก็ต้องจอดส่งว่าด้วยเรื่องแท็กซี่นี่หลายคันจอดด้านหน้าเลยนะไม่เข้าไปส่งถึงบ้านโอ้ยเสียงใช่มั้ยคะนี่คือขนาดจะบอกว่าในหมู่บ้านขูดกับทุกคันทําสะเทือนนะแล้วลองนึกภาพดูบางคนไม่ได้เข้าออกบ้านน่ะแค่รอบเดียวอ่ะสิไม่รู้ว่าดึงขูดกี่รอบอ่ะค่ะ
คือหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยยกสูงหนีน้ำท่วมแล้วสาวคนนี้เนี่ยเธอรีวิวทางเข้าหมู่บ้านของตัวเองลง TikTok บอกว่าใครขับเข้าไปมันก็แสนจะยากลำบากคนในหมู่บ้านเนี่ยเดือดร้อนมากชั้นกว่าภูทับเบิกก็หมู่บ้านอีชั้นเนี่ยแหละเธอเขียนแบบนั้นก็เลยอยากจะให้คนมาช่วยแก้ไขหน่อยเพราะช่วงนี้ที่เกาะเต่าเนี่ยเขามีฉลามวาน2ตัวน่าสนใจเกาะเต่าชุมพรปะเกาะเต่าค่ะอยู่ที่สุราษฎร์หรือเปล่าชุมพรได้สุราษฎร์ได้รู้สึกว่าไปได้สองทางใช่ๆจุดดำน้ำกองหินชุมพรนะคะจุดนี้เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญเลยของเกาะเต่าค่ะปกติอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วแต่รอบนี้เจอถึง2ตัวฉลามวาน ส่วนใหญ่เนี่ยจะเจอแค่พี่จุดตัวเดียวคือฉลามวาน ตัว6เมตรซึ่งเป็นเจ้าถิ่นเจอประจำแต่รอบนี้เจออีกตัวนึงขนาดเล็กกว่า4เมตรนะคะความยาวของเขาลงดำน้ำแค่2ดิฟค่ะปรากฏเจอทั้ง2ดิฟเลยนี่เป็นความอุดมสมบูรณ์นะคะชุมพรนี่เองนะนักดำน้ำกลุ่มนี้โชคดีจริงๆไม่เคยไปไม่เคยไปมีเป็นตัวมันเริ่มอ่ะเดี๋ยวเราต่อเนื่องเลยนะครับคุณผู้ชมเรื่องเล่าหน้าหนึ่งแล้วก็ทุกข่าวสารรอท่านตั้งแต่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งไปถึงเรื่องเล่าเช้านี้6โมงเช้ากับพี่สรยุทธ์หน้าจอช่อง 3.3 พรุ่งนี้เช้าตู่ตื่นมาพบกันโชคดีทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะ